ัดที่ทำเป็นความรบกวนเช่นที่อาศัยของสัตว์ที่เกิดปัญหาและที่สำคัญอาจจะเป็นครั้งใหม่ของไดโนเสาร์บางส่วนและเราก็ได้พบกับเจ้าสลอนไดโนเสาร์ชนิดบินได้ลมมันไวลงแหวนสว่างอยู่บนหน้าผาจับจ้องสิ่งที่เคลื่อนไหวตัวเฉพาะใครที่ถูกคืนตาวันใดป้องหาอาหารไม่ได้ให้ผู้ใดโดนสาวแต่จะรู้ก่อนที่ผู้คืนตาดูลูกต้องมีอาหารชั้นดีไหนอยู่ไหนไม่ใช่แต่เจ้าสาวมืดเลยไอ้เจ้าหนุ่มจักก็ยังไม่ละเว้นว้าวรอคอยจังหวะขึ้นด้วยโอกาสแย่งอาหารชิ้นเดียวกันนั้นมาเป็นเจ้าของแล้วเราหวังว่ามันคงไม่เห็นพวกเราที่นั่งอยู่เป็นอาหารเหมือนกับไข่ของนายสาวๆหรือเปล่าท่านจะทำรังไข่โอ้โหเจ้าวันโทโซรัตมันคือยักษ์ใหญ่คอยาวเจ้าแห่งหนองบึงมันคือไดโนเสาร์ซึ่งถือกันว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มืดเลยใหญ่ที่สุดจะได้แก่เจ้าโซโลมอนซึ่งมีน้ำหนักถึง30ตันหรือเท่ากับช้าง5เชือกไดโนเสาร์พันธุ์นี้ชอบกินพืชเป็นอาหารน้องบึงไอ้ดีจึงเป็นที่สำคัญแห่งอาหารของพวกมันและใกล้กันนั้นเราจะเห็นไดโนเสาร์อีกชนิดหนึ่งขวามือนั่นใหญ่มันมีชื่อว่าไทซีลาท็อปหรือไทซีลาท็อปซึ่งเป็นชนิดกินพืชเหมือนกับเจ้าคอยาวมันมีเขาสามเขามีแผงที่หัวเหมือนจานนั่นแหละคืออาวุธไว้คอยป้องกันตัวต่อไดโนเสาร์พันธุ์ดุร้ายที่กินเนื้อเป็นอาหารแต่ก็ยังดีที่เจ้ายักษ์ใหญ่คอยาวและไอ้หัวจานตับเขาพวกนี้มันไม่กินคนช่างน่ารักอะไรเช่นนี้เมื่อมีทานน้ำตกก็น่าจะสันนิษฐานกันว่าน่าจะมีมนุษย์อาศัยอยู่หลังจากที่พวกของไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วจากนั้นมีมนุษย์ถ้ำคนป่าคนป่านะโอเคมืดเลยนี่ไงสวัสดีจ้าทุกคนคนป่าเฮ้ยตามเป็นทางเลยเฮ้ยมาของไหนเธอสามารถอาหารกินได้นี่นะครับวันนี้ล่าสัตว์นะครับมีล่าสัตว์จนเผ่าโบราณนะครับไอ้เขาหลังหนาเหมือนขนเม็ดพันที่ผิวแองคิโลซอรัสทั้งลำตัวบึกบึนทรงพลังเหมือนรถถังหุ้มกรอบจนไม่มีใครกล้าต่อแยกมันได้เอาละทุกคนเส้นทางนี้ออกจากวิบากสักหน่อยนะครับมีทั้งน้ำขังพื้นผิวก็ขุ่นครับนั่นไงเจ้าโคโดโมแหงโคโดโมด้านนี้มืดเลยครับความชื้นแฉะและยังได้ชื่อว่าร้อนรักโวยอาหารที่แสนสุดท้ายแต่นั่นไงไดโนเสาร์กระโหลกเหล็กปะไหนกันนะทาซีเซฟาโรซอนไอตัวนี้พฤติกรรมของมันจะเหมือนกับแพะภูเขาที่วิ่งชนกันโดยเอาหัวคู่กันโดยเฉพาะพวกที่กำลังคึกขนองและเพื่อการต่อสู้เอาชนะและที่ตรงกันข้ามนั้นเราจะเห็นมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่นั่นไงสเตงกอสโรบัตไดโนเสาร์หลังหนามอีกชนิดหนึ่งที่สันหลังมีเส้นใหญ่คล้ายหนามก็เป็นแผงเรียงกันและเก็บที่วางนั้นมันมีไว้เพื่ออะไรกันนะก็มีไว้ในการบังคับทิศทางเพื่อการเดินนั่นไงล่ะเห็นไหมล่ะมันกำลังวิ่งอยู่นั่นไงพวกปีกนักจุดดีความดุร้ายกำลังจะเริ่มขึ้นเพราะเราได้เข้าถึงเขตอันตรายของพวกไดโนเสาร์พันกินเนื้อตระกูลต่างๆที่ขึ้นชื่อลือชาเห็นจะได้แก่แทรโนโซรัสบางตัวนั้นแทรโนโซรัสอยู่บนหลังจัดว่าหายากชนิดและทางด้านซ้ายมือดึงหลังเราจะเห็นไดโนเสาร์อีกชนิดหนึ่งมีหงอนที่หัวปากคล้ายเป็ดมีชื่อว่าทาราซอนรู้สิหงอนของมันช่างยาวแถมยังตัวเป็นโพรงเหมือนกับเป็นโพรงลมที่ไม่ไหวเพื่อการหายใจแต่ที่แน่ๆมันอาจหายใจไม่ออกก็ได้
ตลาดเป็นเรื่องของเจ้าทารโนสวัสดิ์อันแสนดุร้ายที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองแล้วพูดถึงเจ้าทีเล็กสิที่ทารโนสวัสดิ์จะมีใครบ้างที่ไม่รู้จักถึงความร้ายกาจที่กินสัตว์ที่อ่อนแอกว่าไปนานมันเป็นสัตว์ที่น่ากลัวจริงๆและเมื่อมันอยู่จะสูงราว5เมตรแต่มีความยาวชาวบ้านต่างกันจากพันธุ์อันใหญ่ตรงจะเป็นฝันมากแม้คุณจะเล็กแต่ก็มีพวกเล็กที่แหลมคมลามและหัวใหญ่โตเที่ยวโง่ราวกับพวกเที่ยวนั้นสามารถพบเที่ยวอยู่ในทีมที่จิตในพิษตาคุณจะรอให้มันรู้อยู่ในบ้านก่อนได้ไหมครับผมไปเจ้าหน้าที่ท่านมีใครอะไรสักอย่างแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราขอเตือนว่าพวกเราทุกคนกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้เพราะที่นี่มหันตภัยกำลังคลื่นผ่านมาเราขอให้ทุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจและอยู่ในความไม่ประมาทมีสิ่งใดที่เป็นของโปรดทุนนาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้นำทางทั้งและในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะเข้าช้างนะครับช้าง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 ไม่นะกูได้มาดูหมาป่าคุ้มกันนะ